บ่ายโมงพอดีสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับไลน์นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะสัญญาณไม่ดีเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเครื่องละทีนี้นะฮะกลับมาติดตามบรรยากาศกันต่อนะครับกับภารกิจพาลูกเพจไปไหว้แม่นะครับซึ่งผู้โชคดีของเราก็หลายคนก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าชื่ออะไรนะแต่ก็ชื่อน้องนกนะครับตอนนี้เราเดินทางออกจากที่พิษณุโลกนะฮะแวะทานข้าวที่นครสวรรค์มื้อเที่ยงแล้วก็ตอนนี้ออกเดินทางจากนครสวรรค์แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่แถวๆกรุงเทพนะครับสวัสดี 1,000 กว่าคนด้วยนะครับวันนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวไหนบ้างนะครับก็สำหรับไลฟ์นี้นะครับผมก็จะให้เห็นบรรยากาศการเดินทางนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรถ All New Suzuki Ertiga คันนี้ที่รับส่งนะฮะลูกเพจเดินทางไปไหว้แม่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแม่เนาะแล้วก็เป็นวันพระด้วยก็เนี่ยครับด้านหลังของผมน้องนกกำลังร้อยพวงมาลัยให้กับคุณแม่พวงมาลัยพวงนี้จะเป็นพวงมาลัยที่เกอร์หรือไม่นะครับแต่ไม่รู้นะครับความตั้งใจที่หญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่พัดพากจากแม่ตั้งแต่เธอตอนอายุได้ประมาณ2ขวบก็ไม่ได้พบหน้าแม่อีกเลยวันนี้เราจะพาเธอไปไหว้แม่สวัสดีค่ะลุงอู๊ดไม่ใช่ลุงอู๊ดครับติ๊กครับติ๊กกับฟางครับ ไม่ใช่ลุงอู๊ดหน้าผมเหมือนลุงอู๊ดเหรอครับไม่ใช่ลุงอู๊ดนะฮะติ๊กฮะติ๊กลุงอู๊ดเขียนว่ากำลังเดินทางไปที่สุรินทร์นะฮะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับใกล้ถึงยังใกล้ถึงแล้วครับพี่ใกล้ถึงแล้วนะฮะอีกประมาณ100กว่ากิโลจะถึงกรุงเทพแล้วนะครับเราน่าจะเข้าสิงห์บุรีแล้วมั้งนะฮะตอนนี้ขอให้เจอแม่นะนกโอเคนี่นะครับมาดูเดี๋ยวพูดดังไม่ได้ปีตัวเล็กหลับอยู่นะครับก็เป็นความตั้งใจของน้องนกนะครับที่จะร้อยมะลินะครับพวงแรกให้กับคุณแม่ตอนนี้ก็กำลังร้อยอยู่นะครับเสร็จไปละพวงหนึ่งนะครับแต่พวงเนี้ยนะฮะพวงนี้พวงใหญ่เนี่ยนะฮะฝีมือของน้องแบงค์นะฮะแฟนของน้องนกนะฮะลูกเขยนะฮะกำลังจะร้อยกำลังจะเอามาลัยไปให้แม่นะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะว่าจะตามหาแม่เจอไหมนะครับซึ่งบรรยากาศการเดินทางตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะเดินทางถึงเร็วๆแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไว้ขออภัยนะครับมารีนี่ก็เก็บมาจากที่บ้านนะฮะนี่มารีดอกสวยมากแล้วเพื่อนๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเอามารีไปไหว้คุณแม่แล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าน้องนกก็ยังไม่ได้เอามะลิไปไหว้แม่เนาะนะครับกำลังร้อยอยู่ร้อยบนรถนี่แหละนะฮะถามว่าทางคนว่าทำไมไม่ซื้อบอกไม่ซื้อนะครับอยากเห็นความตั้งใจน้องนกเขาตั้งใจจะร้อยมะลิพวงนี้ให้กับคุณแม่ของเขามะลินี่จะถึงมือคุณแม่ไหมจะเจอจะพบคุณแม่ไหมนะฮะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าตอนนี้ทางอีเตอร์อีจันเนี่ยก็กำลังตามหาน้องอยู่กำลังตามหาแม่อยู่นั่นแหละนะฮะเป็นยังไงบ้างนกพวงมาลัยพวงนี้ตั้งใจว่ายังไงบ้างตั้งใจจะให้แม่มากมีความตั้งใจมากไม่เคยร้อยมาก่อนเลยด้วยครั้งแรกในชีวิตที่มาร้อยอย่างนี้พี่เธอว่านั่งร้อยอยู่ที่บ้านก็น่าจะยากอยู่แล้วนี่นั่งร้อยในรถด้วยเนาะ นั่งที่บ้านว่ายากแล้วอะมาอย่างนี้ยากไปใหญ่เลยแต่แล้วก็โอเคเนาะยังไม่ได้อึดอัดมากเนาะไม่จ้ะพอได้อยู่เมื่อกี้คุยค้างกันไว้
ในไลฟ์เมื่อกี้แต่ว่าสัญญาณไม่ดีความเป็นมาของนกระหว่างนกกับแม่เท่าที่เราพอจำได้เลยเนี่ยเป็นยังไงฮะก็คือก็จำไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นหน้าแม้แต่กระทั่งรูปก็ไม่เคยมีไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับแม่เลยมันก็มีแต่ในใบเกิดอย่างเดียวถ้ามีแต่ชื่อในใบเกิดแม่เขียนชื่อแม่เขียนว่าอะไรก็จะมีชื่อแม่ก็สำรวยแตงอ่อนคุณแม่สำรวยแตงอ่อนมันก็มีที่อยู่แค่นั้นไม่มีอะไรเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่อยู่ในใบเกิดไหมค่ะผ่านมา23ปีไม่มีภาพจำของแม่เลยแล้วนึกยังไงถึงอยากจะไปตามหาแม่ล่ะครับก็ย่าเขาก็พูดมาตลอดว่าไม่นึกอยากหาแม่มั้งหรอเพราะว่าในรายการโทรทัศน์มันก็จะมีหลายรายการที่ตามหาย่าตามหาอะไรย่าก็จะพูดกับหนูว่าไม่คิดจะตามหาเขาบ้างหรอไม่คิดถึงเขาบ้างหรอหนูก็คิดถึงไงแต่แม่หนูก็รู้ตามหาเขาแบบยังไงอะค้นหาในเฟซค้นหาอะไรแล้วก็ไม่เคยเจอจนมาเจอรายการอีเตอร์อีจันหนูก็พยายามเขียนเข้ามาจนพี่เต้ยตอบกลับมาว่าจะตามหาให้ก็ดีใจมากแล้วมารู้อีกว่าได้รับคัดเลือก อีจันพาไปไหว้แม่แต่ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าเจอแม่หรือไม่เจอตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเจอแม่หรือเปล่าแล้วพอได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้อีกโครงการนึงก็คืออีจันพาลูกเพจไปไหว้แม่ทำไมถึงเขียนข้อความเข้ามาในโครงการนี้ครับก็ลองดูไงเพราะว่าของพี่เต้ยก็อันนั้นแล้วก็นี้ก็เห็นพอดีเห็นผ่านพอดีก็เลยลองเขียนเข้ามาดูแต่มันก็มีคนเขียนมาเยอะเหมือนกันแหละก็ไม่คิดว่าจะได้คัดเลือกได้รับคัดเลือกเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาแย่กว่าเราเขาก็มีไงไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่แย่23ปีมานี้ไม่เคยเห็นหน้าแม่แม้แต่กระทั่งรูปก็ไม่เคยเห็นจากคำบอกเล่าของย่าเราเขาบอกว่าแม่เราหน้าตาเป็นยังไงอะครับเขาบอกว่าสวยตัวเล็กขาวผมยักโศกเขาบอกแค่นี้แค่นี้แล้วย่าเราให้ฟังไหมว่าทำไมเราแบบต้องได้จากแม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรแม่ต้องจากเราไปย่าได้บอกไหมก็คือพ่อเป็นคนเจ้าชู้ด้วยไงแม่เขาย่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าแม่ทนไม่ไหวก็เหมือนว่าให้แม่กลับไปอยู่บ้านเขาก็เลยเอาน้องหนูไปคนนึงแล้วมีน้องชายคนนึงจ้ะแม่ก็เลยเอาน้องชายไปหนูไม่ไปกับแม่คือแม่เนี่ยเอาน้องชายไปส่วนเราเนี่ยอยู่กับย่าจ้ะตั้งแต่อายุได้2ขวบย่าก็เลี้ยงดูเหมือนลูกคนนึงเลี้ยงมาตลอดอยู่มาวันนึงเราอยากจะไปไหว้แม่จริงๆบ้างตอนนี้มีคนดูอยู่เนาะก็ให้กำลังใจนกบอกว่าขอให้นกได้เจอแม่นะเป็นไงครับจะได้เจอแม่ครั้งแรกหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่พวงมาลัยพวงแรกในชีวิตมันยากแค่ไหนนกโอ้ไม่เคยมาทำแบบนี้เลยนั่งร้อยกับโต๊ะว่ายากแล้วมันนั่งบนรถมันก็ยากไปใหญ่อะมันไม่ได้อยู่เฉยๆเลยอะ มันก็มีความกลัวนิดหน่อยจริงๆเราซื้อได้เนาะพวง100 200เอาแบบดีๆอะไรเงี้ยทำไมเราถึงเลือกที่จะร้อยมะลิพวงนี้ให้กับแม่ล่ะอยากให้เขารู้ว่าเราตั้งใจขนาดไหนมีความพยายามขนาดไหนคือจะร้อยเตรียมไว้เมื่อวานก็กลัวมันเฉามันเหี่ยวเนาะก็เลยไปหามะลิมาจากที่บ้านแล้วก็เอาแช่เย็นมาหน่อยนึงแล้วก็มานั่งร้อยบนรถระหว่างเดินทางเลยเนาะความรู้สึกเป็นไงเข้าใกล้กรุงเทพแล้วตื่นเต้นก็ยังตื่นเต้นอยู่ภาวนาขอให้ทีมพี่เต้ยได้เจอแม่หนูถ้าไม่เจอล่ะทำยังไงไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาเที่ยวนั่งรถเล่นถ้ารอบนี้ไม่เจอเรายังจะมีความหวังหรือจะตามหาแม่ต่อไปไหมก็ยังอยากตามหาเขาอยู่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่อาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้แล้วน้องชายเราอยากเจอน้องชายไหมอยากเจอมาก อยากรู้เขาอยู่ยังไง
ไม่คิดถึงเราบ้างเหรอทำไมไม่เคยไปหาอะไรอย่างนี้แล้วตอนสมัยเรียนพี่เห็นว่าเราเป็นตัวแทนร้องเพลงที่โรงเรียนทั้งที่เราไม่ได้มีแม่แล้วก็ไม่มีแม่ไปทำกิจกรรมวันแม่ด้วยทำไมเราถึงร้องเพลงนี้มาตลอดเลยครับความรู้สึกมันเหมือนมันตรงกับเพลงนี้มากความรู้สึกเราเป็นยังไงร้องให้พี่ฟังได้ไหมคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความเรื่องแม่ฉันบอกให้ส่งให้ทันวันพรุ่งนี้มันยากจังทำไม่ไหวหนูแม่ไม่มีแล้วจะเขียนให้ดีอย่างไรเป็นห่วงก็ไม่รู้ดูแลก็ไม่คุ้นกอดแม่อุ่นจริงๆมันจริงไหมพร้อมหน้ากันทานอาหารเคยมีแค่ฝันไปไม่มีเพลงกล่อมใดไม่มีห่มผ้าไม่เคยอุ่นเลยกอดหมอนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะเขียนให้ครูได้อ่านพรุ่งนี้บนหน้ากระดาษกันเลอะน้ำตาถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีถ้าแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเพราะก็เป็นเพลงที่นกร้องตั้งแต่ปอไหนถึงปอไหนนะนกพี่ฟังตั้งแต่ไอ้ม.1ช่วงป.6ม.1เห็นว่าร้องเพลงนี้แล้วเพื่อนล้อด้วยเหรอใช่โดนเพราะล้อเราว่ายังไงรวยมากก็ไม่เข้าใจว่าคือเหมือนว่าเขาเอาชื่อเพลงมาล้ออ่ะบางทีแบบพอเพลงนี้มันขึ้นต้นด้วยนาไงบางทีแบบเราเดินผ่านเงี้ยเขาก็ชอบเอาเพลงนี้มาล้อเราก็คือสมัยเรียนจ้ะเขาล้อว่าไงก็เหมือนว่าเราเดินผ่านปุ๊บเขาก็จะนาแบบเหมือนแล้วเราล้อว่าเราไม่มีแม่หรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงมาถึงไอ้นี่เรานั่นคือสมัยที่เพื่อนชอบแกล้งเราแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอ่ะพอโดนเพื่อนล้อแบบนี้แล้วยิ่งเราไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยก็แอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวบางทีก็คิดอยู่คนเดียวว่าทำไมต้องมาล้อกันด้วยแบบน่าแทนที่จะเข้าใจความรู้สึกกันน่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนต้องมาล้อเราต้องมาไอ้นี่เราทีก็แอบไปคิดคนเดียววันแม่ในแต่ละปีที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันแม่มีแม่ไปทำกิจกรรมร่วมแล้วเราล่ะมีใครไปก็ให้คุณย่าไปย่าก็ไปทุกปีแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนแม่เราอยู่ดีคนอื่นเขามีแม่แท้ๆอะไรเงี้ยแล้วเรามีย่าไปความรักความอุ่นมันไม่เหมือนกันตอนเด็กเคยคิดไหมว่าทำไมแม่เราไม่มาก่อนที่จะมารู้ว่าเขาไม่อยู่ก็คิดเหมือนกันว่าแม่ทำไมไม่มาอยู่ไอ้ไม่มาให้เราไหว้มาให้เรากลับแล้วพอโตขึ้นมาก็เริ่มรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีครอบครัวด้วยก็นกเองก็มีลูกอธิบายหัวอกของคนเป็นแม่ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าความรักที่แม่มีให้ลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเข้าใจเลยว่าคำว่าแม่มันเป็นยังไงคือรู้เลยคือไม่อยากให้ลูกต้องมาเป็นเหมือนเราอะเราเองเราก็รู้แล้วว่าการที่ไม่มีแม่เป็นยังไงอยากให้ลูกได้รับความอบอุ่นอยากให้ลูกได้มีแม่เหมือนคนอื่นเขาไม่อยากทิ้งไปไหนเลย
คือเราไม่อยากทิ้งลูกเราไปไหนเลยเพราะว่าเราเคยจากกับแม่มาแล้วก็เราก็พอเรามีลูกปุ๊บเราก็ไม่อยากที่จะไปไหนหรือว่าทิ้งลูกเราไปทิ้งเขาไว้เลยลำบากไหมเลี้ยงลูกถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากแต่ก็ต้องสู้ให้เขาได้สบายคือตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าใกล้กรุงเทพแล้วพี่ไม่รู้ว่าจะเจอแม่หรือไม่เจออยู่ที่ทีมอีกทีมหนึ่งก็คืออีเตอร์อีจันสมมุติว่าถ้าได้เจอแม่เราคำแรกที่เราอยากจะบอกหรืออยากจะถามแม่เราจะพูดว่ายังไงอยากจะถามเขาว่าเขาคิดถึงหนูไหมเขายังเห็นหนูเป็นลูกหรือเปล่าทำไมเขาไม่ไปหาบ้างเลยก็อยากจะบอกรักเขาแต่ถ้าเขาไม่เห็นเราเป็นแม่ก็ต้องทำใจยอมรับไปอีกแบบหนึ่งถ้าเขาไม่รับว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องไอ้นี่ในการตัดสินใจของเขาแล้วพวงมาลัยพวงนี้ล่ะจะทำยังไงถ้าสมมติว่าไม่เจอหรือว่าเจอแต่ว่าเขาไม่รับเราเป็นลูกอ่ะก็ถ้าให้เขาแล้วเขาไม่เอาเราก็ต้องกลับไปให้ญาติที่บ้านเราให้แม่คนที่สองของเราแต่คือตั้งใจไว้ก่อนว่ามาลัยที่กำลังร้ออยู่นี่ก็คือตั้งใจว่าเอาไปให้แม่แท้ๆแหละเนาะตั้งใจว่าจะให้เขาอย่างนั้นคิดไว้แล้วว่าอย่างไรต้องเจอพี่ว่าน่าจะเจอเนาะทุกวันนี้โลกมันสื่อสารถึงกันรวดเร็วตอนนี้ก็เนี่ยครับก็คุยกันพังๆคร่าวๆเนาะนะครับจริงๆตอนนี้น้องก็มีความหวังว่าจะเจอแม่ก็ตั้งความหวังไว้ที่ทีมงานของอีเตอร์อีจันนะฮะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์อะไรกันบ้างเพราะว่าไม่สะดวกที่จะอ่านคอมเมนต์นะครับพอดีนั่งหันหลังเนาะนะครับก็ข้างๆนี่ก็เป็นแฟนของน้องนกเนาะนะฮะก็เป็นทหารอันนี้นะครับรับราชการอยู่ก็ลาขออนุญาตทำเรื่องลาออกมานะฮะ3วันเพื่อที่จะเดินทางกันไปเป็นครอบครัวเพื่อที่จะไปตามหาแม่ของน้องนกนะครับถ้าตามหาแม่เจอนะครับโอกาสที่ความหวังหรือว่าความฝันที่เธอที่จะเจอว่าที่จะมีโอกาสได้ไหว้แม่ครั้งแรกจะเอาเมล็ดพวงแรกไปให้แม่กินข้าวกับแม่มื้อแรกทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดเลยนะฮะอาจจะเป็นในครั้งเด็กๆนั้นก็น้องยังจำความไม่ได้แต่พอเธอโตขึ้นมานะฮะจนกระทั่งก็มีโอกาสได้เป็นแม่คนแล้วเหมือนกันเธอก็พยายามนึกมาตลอดว่าอยากจะตามหาแม่ที่แท้จริงของเธอไม่ทราบหรอกนะครับว่าแม่จากเธอไปเพราะอะไรนะฮะเพียงแต่ได้รับฟังเรื่องราวของแม่ผ่านย่าของเธอว่าสมัยในอดีตตอนนั้นพ่อกับแม่เขาแยกทางกันนะฮะก็แม่ก็แยกย้ายออกมาโดยเอาน้องชายอีกคนหนึ่งมาด้วยส่วนน้องนกเนี่ยก็อยู่กับคุณย่ามาตลอดชีวิตนะฮะจนกระทั่งเธอมีครอบครัวมีอายุ23ปีจนถึงทุกวันนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าอยากจะเจอแม่สักครั้งหนึ่งนะฮะเธอโพสต์คอมเมนต์เข้ามานะครับในโครงการอีจันพาลูกเพจไปไหว้แม่แล้วก็เราก็ส่งเรื่องนี้ทำงานควบคู่กันไปกับเพจของอีเตอร์อีจันที่มีหน้าที่ตามหาคนที่ร้องเรียนผ่านอีเตอร์อีจันเข้ามานะครับก็ตอนนี้ผมก็รับหน้าที่ในการพาน้องไปให้ใกล้จุดที่นัดหมายแต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบจากเต้ยว่าเจอหรือยังไม่เจอนะครับผมเข้าใจว่าเต้ยอาจจะเจอแล้วหรือยังไม่เจอหรือกำลังหาอยู่อันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับซึ่งผมกับฟางเนี่ยมีหน้าที่แค่เดินทางไปรับครอบครัวของน้องนกแล้วก็ตัวน้องนกเนี่ยเดินทางไปที่จุดนัดพบก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้จุดนัดพบก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันบอกว่าขับเข้ามาใกล้ๆก่อนไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันก็ตอนนี้
นะฮะนี่ครับเป็นพวงมาลัยที่ร้อยเสร็จไป1พวงละนะครับอีก1พวงก็กำลังจะร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยพวงใหญ่ที่ร้อยเสร็จไปแล้วนี่เป็นฝีมือของน้องแบงค์นะฮะฝีมือของลูกเขยนะที่จะเอาไปให้แม่ข้างหลังสนุกไหมนะข้างหลังสนุกไหมใบเฟิร์นสนุกไหมสนุกเลยสนุกเลยนี่โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงต่อนะก็คือว่าเราร้อยขา2ขาให้ได้ก่อนใช่ครับอันนี้พวงเล็กได้แล้วครับนี่คือเราได้1ขาละแล้วร้อยอีก1ขาก็มาประกอบกันแล้วก็ทำตรงนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรข้างๆเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยช่อต้องทำช่อข้างล่างด้วยต่อชายลงมาทำช่อแล้วก็ต่อชายลงมาถึงจะเสร็จเนาะมาดูนะครับว่าพวงมาลัยพวงแรกในชีวิตของเธอที่ร้อยด้วยมือของเธอเองนะสำหรับน้องนกจะหน้าตาเป็นยังไงน้องนกร้อยเป็นมะลินะครับเขาเรียกว่าร้อยเป็น5แฉก5แถวเป็นอะไรนะสับข้าวโพดสับข้าวโพด5แถวมี5แถว9แถวแล้วมีอีกมีเยอะกว่านี้มั้ยก็เยอะแต่เขาเรียกกันหลายชื่อครับเรียกกันหลายชื่อแต่ส่วนมากจะนิยม5แฉกกับสับข้าวโพด5แฉกกับสับข้าวโพด5แถวหรือ9แถวว่ากันไปก็เดี๋ยวรอมาติดตามนะฮะก็นี่ผมไม่ได้ร้อยนะครับผมซื้อมาก็ขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันแม่ลูกๆพาแม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับนะครับพูดคุยบอกรักแม่ผ่านไลน์นี้ได้นะครับเผื่อใครไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับไปที่บ้านแม่หาแม่ในวันนี้นะครับหลายคนก็อาจจะติดภารกิจหรือมีงานที่ต้องทำอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่สามารถบอกรักแม่ผ่านไลน์นี้ได้วันนี้วันดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนะฮะอ๋อโอเคคอมเมนต์นี้ข้ามไปเอาใจช่วยนะคะนะฮะขอให้เจอคุณแม่นะคะก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะฮะเต้ดูอยู่เป็นไงเต้เจอยังเต้โอ้คือถ้าไม่เจอนี่ก็ต้องบอกตรงๆอ่ะบอกกันตรงๆเลยฮะว่าถ้าไม่เจอพี่ก็ต้องขอโทษน้องนกแหละนะฮะแล้วก็ของครอบครัวเขาด้วยถือว่าพามาเที่ยวกรุงเทพก็แล้วกันเนาะไปกลับก็เกือบ700โลนะฮะไปกลับกรุงเทพพิษณุโลกนะฮะเกือบ700โลก็ไม่เป็นไรถ้าเจอเนาะถ้าเจอครับเราคงได้เห็นภาพบรรยากาศระหว่างแม่ลูกนะฮะได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับผมเองไม่เคยทำรายการในลักษณะนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของเต้ยเขาแต่ว่าโครงการของเราเชื่อมต่อกันก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะฮะรถยนต์ All New Suzuki Ertiga ที่เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อปีที่แล้วช่วงปีใหม่พาลูกเพจกลับบ้านครั้งนั้นผมพาครอบครัวพี่ปูแล้วก็ลูกๆรวมถึงสามีประมาณ5รวมถึงสามีด้วยนะครับทั้งหมด5คนครั้งที่แล้วเดินทางไปที่สกลนครแล้วก็หนองคายนะฮะโอ้โหช่วงปีใหม่รถติดมากนะฮะแต่ว่าวันนี้วันแม่ก็รถออกต่างจังหวัดไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะหลายคนน่าจะมีภารกิจทางท้องรับติ๊กอ๋อถึงยินดีต้อนรับสู่อ่างทองถึงอ่างทองแล้วสงสารนกขอให้เจอนะเราเคยขาดคนใดคนหนึ่งเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะสู้ๆขอบคุณมากนะครับ
ขอให้เดินทางปลอดภัยและโชคดีได้พบแม่ค่ะขอบคุณนะฮะทีมงานสุดยอดครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจการทำหน้าที่ของเราในการพาลูกเพจไปไหว้แม่นะฮะคือสำหรับโครงการมันโครงการเนี้ยที่ทำอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากครั้งแรกที่ครอบครัวเขาแค่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานหลายปีซึ่งเขาติดต่อกันทางโทรศัพท์แต่แค่ไม่ได้เจอหน้าไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่ภารกิจนี้ที่ผมกำลังทำอยู่กับน้องฟางเนี่ยก็คือพาลูกเพจไปไหว้แม่ซึ่งน้องนกเองเนี่ยอยากไปไหว้แม่แต่ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนนั่นคือปัญหานี้ถูกส่งไปที่อีเตอร์อีจันในการทำความฝันของเธอให้เป็นจริงผมบอกว่าอยากจะพาน้องนกเนี่ยไปไหว้แม่ให้ทันวันแม่ปีนี้จะได้ไหมนะครับในเมื่อเรามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนอยู่รถยนต์ซูซูกิสนับสนุนอยู่ให้รถมาทำภารกิจนะครับมีหลายคนที่ติดต่อเข้ามามีหลายคนติดต่อเข้ามาแล้วก็เขียนเรื่องราวของตัวเองเข้ามาผมก็โทรไปคุยบ้างเข้าไปอ่านจากคอมเมนต์บ้างแล้วก็เลือกนะครับมา 2-3 คนนะครับน้องนกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอามาในโต๊ะประชุมเอามาคัดเลือกกันนะฮะเคสนี้ถึงแม้ว่าจะยากนะฮะเพราะว่าการแค่ไปรับไปส่งคนไปหากันเนี่ยมันไม่ใช่ยากมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่าเคสนี้มีความยากตรงที่ว่าเราไปรับเขารับมาแล้วเราจะพาไปหาแม่ที่ไหนล่ะนะฮะซึ่งผมไม่ถนัดเรื่องของการตามหาคนอยู่แล้วนะฮะก็ต้องขอความช่วยเหลือไปที่อีเตอร์อีจันให้เขาช่วยกันตามหาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็ตัวผมเองก็เป็นแฟนรายการอีเตอร์อีจันนะเพราะว่าก็ชอบดูนะฮะเวลาคนได้พบกันเนี่ยมันมีความสุขทางจิตใจมากๆนะฮะเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาที่อยู่ในรายการของอีเตอร์อีจันมันเป็นน้ำตาแห่งความสุขมันไม่ใช่น้ำตาแห่งความที่เสียใจนะฮะเป็นน้ำตาแห่งความสุขร้องไห้เมื่อพบกันนะครับดีใจก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นน้ำตาแบบนั้นก็นะฮะเนี่ยอย่างช่างภาพที่นะฮะหัวหน้าฟังเนี่ยหัวหน้าฟังร้องตลอดนะครับถ่ายเองร้องเองก็มันคือจริงๆดูในคลิปเนี่ยก็ร้องไห้แล้วแต่ว่ายิ่งเข้าไปอยู่ในฐานะคนที่ทำงานและอยู่ตรงหน้างานตรงนั้นมันเห็นเหตุการณ์มันเห็นบรรยากาศของจริงอ่ะมันก็ห้ามไม่ไหวหรอกนะฮะผมใครที่มาทำรายการเนี่ยแม้แต่กระทั่งพี่ขออนุญาตเองนะฮะขออนุญาตแม้แต่กระทั่งพี่จันเองเนี่ยแกมาทำแกยังร้องไห้ก็ขอบคุณอีเตอร์อีจันนะครับยังไงผมฝากความหวังไว้ด้วยผมฝากความหวังอีเตอร์อีจันด้วยนะครับว่าจะเจอไหมฮะเต้ยโทรมาเหรอไปจังหวัดอะไรครับไปแถวกรุงเทพครับเต้ยโทรมาหรือเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าน้องเต้ยครับเป็นไงบ้างตอนนี้ถึงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าเขตอ่างทองแล้วครับน้องเต้ยโอ้โอเคทางนี้ก็กำลังคำเล่นอย่างเต็มที่เลยครับพี่ติ๊กอ๋อแล้วเป็นไงบ้างโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์บ้างเต้ยเมื่อวานถ้าใครได้อ่านข่าวไปก็เราให้ 70% นะเนาะก็บอกแสเริ่มเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์แล้วพี่ติ๊กแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็กำลังเต็มที่อยู่แต่ว่าบอกให้ชื่นใจนิดนึงก็คือเบาะแสเริ่มใกล้เข้ามาประมาณสัก 80% ละให้ตอนนี้เลยคุยขนลุก 80% ก็มีความเป็นไปได้สูงมากมีความเป็นไปได้แต่ว่าทีนี้1เลยเจอไม่เจออันนี้ขอให้เป็นอนาคตอีกไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวจะให้คำตอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเจอแล้วใจแม่จะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ให้คำตอบหรือว่าให้คำตอบยังไม่ได้ครับพี่หมายถึงว่าถ้าเจอแล้วเขาจะยอมรับว่าเป็นลูกไหมหรือว่าต้องอะไรให้พบตัวได้ไหมอะไรก็คือบางที
เหตุผลคนเราไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปว่ากันไปเนาะใช่ใช่ใช่ให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้หนูทำอย่างเต็มที่นะพี่ติ๊กกินข้าวยังกินข้าวยังทางนี้กินเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมมากพร้อมมากแล้วทางโน้นเป็นไงบ้างผมก็แวะเพิ่งแวะกินข้าวเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่นครสวรรค์พาไปกินข้าวมันไก่ไปกินข้าวหน้าเป็ดก็พอได้อยู่ก็เดินออกเดินทางต่อแล้วเข้าเขตอ่างทองก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่มาเรื่อยๆเพราะเด็กมีเด็กในรถด้วยก็มาเรื่อยๆกันฮะแล้วนกเป็นไงบ้างไหนอ่ะนกอยู่ไหนอ่ะคุยกับนกหน่อยอ่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะพี่เต้ยสวัสดีครับนกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะทางนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยสู้ๆเมื่อคืนจ๋าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างโอ้เมื่อคืนนอนเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนไม่หลับเลยอ๋อคิดอะไรอยู่ทำไมถึงนอนไม่หลับเราเอาสายไปใกล้ๆหน่อยลูกเอาสายสมอลท็อกเลยโอเคฮะคุยเลยคุยเลยลูกคิดอยู่นอนไม่หลับเลยคิดอยู่นอนไม่หลับใช่ไหมโอเคทางนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเอาแล้วเอาลูกๆมาด้วยกับผู้บ่าวอีกคนนึงใช่ไหมจ้าผู้บ่าวอีกคนนึงเป็นยังไงบ้างเด็กๆโอ้ก็รับมือได้ไหมได้จ้ะดื้อนิดบอกลูกว่ายังไงว่าพามาเนี่ยก็บอกว่าพาไปหายายพาไปหายายโอ้น้องเขาจะทำให้เต็มที่ก็แล้วกันนะจ้านะตอนนี้อ่ะบอกให้เชื่อใจไปก่อนว่าประมาณ 80% ละแต่ว่าเจอไม่เจอยังบอกไม่ได้แล้วแม่จะตอบกลับเรามาว่ายังไงอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะจ้าแต่ว่านกอย่าเพิ่งใจเสียหรือว่าอย่าเพิ่งใจแป้วนะสู้ๆจ้าสู้ๆน้องโอเคขอบคุณมากครับนกเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนะจ้าไปบอกเบาะแสเรื่อยๆจ้าเต็มที่สุดๆเลยจ้าอีก2ชั่วโมงพี่ขอเป็นข่าวดีนะเต้ยนะโอเคโอเคจ้าเต็มที่ครับผมพี่เล็กค่อยๆขับรถมาเด้อจ้าครับฟังได้ยินแบบนี้ก็พอโอเคนะบอกว่าได้ยินข่าวมาบอกว่าข่าวดีสัก 80% ส่วนอีก 20% เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหน้างานที่นั่นไม่กล้าคิดเลยเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็คือรอความชัดเจนอีกประมาณ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะแจ้งข่าวเราเองว่าจะเป็นข่าวดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยพี่รอรุ้นเอาอาจจะเจอพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วคร่าวๆหรือเจอตัวแล้วเป็นว่าเขาไม่มาพบหรือเขาไม่โอ้ยผมไม่กล้าคิดอ่ะไม่กล้าคิดแทนแต่เป็นว่าขอให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วกัน 20% นั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขอให้มันเป็น 100% นะครับเพราะว่าการที่ผมพาน้องนกนะเดินทางจากบ้านที่พิษณุโลกเข้ากรุงเทพเนี่ยระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับก็มาแล้วก็อยากให้เจอนะครับไม่อยากจะให้เสียเที่ยวเนาะนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับน้องนกแล้วก็ลูกๆนะแล้วก็แฟนของเธอด้วยนะครับแฟนของเธอก็รับราชการเป็นทหารอยู่นะฮะก็ลาออกมานะครับมาช่วยกันมาดูนะฮะมาหาคุณแม่ด้วยนะครับคือเมื่อกี้พอเวลาการตามหาคนน่ะคือถ้าขาดการติดต่อสัก20ปี10ปีเนี่ยนะฮะบางทีเราไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาอาจจะเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่ทำงานนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เชื่อว่าทีมของเต้ยก็เขาทำเต็มที่อยู่แล้วล่ะนะฮะก็อ่างทองแล้วจากนี้ไปกรุงเทพก็ไม่ไกลนะฮะ2ชั่วโมงก็คงได้รู้เรื่องกันแหละวันนี้พวงมาลัยพวงนี้จะเกอร์ไหมลูกสาวจะเดินทางมาแล้วได้เจอแม่ได้ไหว้แม่ได้กราบแม่ในวันนี้ไหมนะครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติคือจริงๆความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเราบอกเรารู้สึกกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันที่คนไทยนะครับปฏิบัตินะฮะกับแม่ทุกๆปีแต่คือลูกกับแม่เราปฏิบัติกันทุกวันเราบอกรักเราเป็นแม่กับลูกกันทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่เรารับรู้
หมือนกันว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับทุกคนก็จะเอาพวงมาลัยดอกมะลิไปให้แม่ไปกราบเท้าแม่ไปหอมแก้มแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวอะไรแบบนี้บอกรักคุณแม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกันกับหัวอกคนที่เขาไม่เคยได้อยู่กับแม่ไม่ว่ารักของคุณจะได้อยู่กับแม่หรือว่ารักของคุณไม่ได้อยู่กับแม่มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นน้องนกที่นั่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเขาก็อยากจะมีบรรยากาศแบบนั้นคือการได้กราบเท้าแม่นะฮะคำพูดคำแรกที่เจอหน้ากันจะพูดกันว่ายังไงแม่จะพูดกับลูกว่ายังไงลูกจะพูดกับแม่ว่ายังไงอันนี้ต้องรอนะฮะก็กำลังไปครับดูไปพร้อมกันสดๆนี่แหละนะครับเห็นกันจะไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าน้องเต้ยโทรเข้ามานะครับน่าจะเดินขึ้นอพาร์ตเมนต์เดินเข้าชุมชอกชุมชนไหนผมไม่รู้แหละนะแต่ว่าน้องส่งข่าวมาว่า 80% นะฮะพี่ติ๊กพี่ฟังว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องนกด้วยน่าจะอีกนานไปนอนดีกว่าอ๋อไปนอนรอเลยครับแต่ถ้าเจอแม่รีบมาดูนะ ถึงอ่างทองถึงอ่างทองนะครับขอให้สมหวังขอบคุณค่ะอีก2ชั่วโมงค่ะเจอกันนะนะครับอีก2ชั่วโมงเรามีนัดกันนะครับมาดูก็มาช่วยกันเอาใจมาเป็นกำลังใจให้กับน้องนกนะครับพวงมาลัยทั้ง2พวงนี้นะครับพวงมาลัยพวงนึงเป็นของลูกสาวพวงมาลัยอีกพวงนึงเป็นของลูกเขยลูกเขยก็ไม่เคยเจอหน้าแม่ยายลูกสาวก็ไม่เคยเจอหน้าแม่แท้ๆของตัวเองนะฮะก็ลองดูนะครับจะสำเร็จไหมภารกิจนี้นะครับก็นอกเหนือจากอีกสิ่งนึงนะครับซึ่งที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือ All New Suzuki Ertiga นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะครับให้รถคันนี้เข้ามาได้ทำภารกิจนะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้ก็ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมาแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับภายในนั่งสบายนะครับนะฮะที่นั่งข้างๆผมเนี่ยซ้ายขวาน้องฟางสองคนอยู่แล้วนะครับตรงแถวหน้านี่ก็นั่งได้3คนข้างหลังก็นั่งได้อีก3คนนะฮะนั่งสบายนั่งแถวละ2ก็สะดวกดีครับนี่ All New Suzuki Ertiga หน้าจอใหญ่มากข้างหลังไม่ร้อนเนาะเพราะมีแอร์หลังแล้วนี่เนาะไม่ร้อนเนาะลูกๆก็หลับสบายนี่นะพวงมาลัยก็ร้อยไปนะฮะก็ใกล้จะน่าจะเสร็จละใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวรอประกอบร่างนะครับอีก1พวงนี่ก็เสร็จไปละ1พวงเหลืออีก2พวงกำลังร้อยให้อยู่เนาะนะฮะน้องบอกว่าถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่อยากจะให้แม่รับรู้ว่าพวงมาลัยพวงนี้ร้อยเองกับมือให้เห็นถึงความตั้งใจเป็นของสิ่งแรกในชีวิตละกันนะครับที่น้องนกจะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าพี่ถุงหล่นพี่ถุงหล่นเต็มเลยพี่ถุงหล่นบอกเขาหน่อยไหมนี่ขับรถมาเมื่อกี้อันตรายนะท่านขับรถมาเนี่ยอันตรายเนี่ยถุงหล่นเต็มทางเลยพี่เอ้ยรู้แล้วจะล่วงอยู่แล้วนะถุงหล่นเจอแม่น้องหรือยังคะน้องจะได้เจอแม่ไหมเป็นกำลังใจให้พี่สิริพรเต้ยบอกว่าอีเต้ยอีจันบอกว่า 80% ครับพี่แต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเจอแต่อีก 20% เนี่ยที่น้องบอกว่าขอเอาไว้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเขายังไม่กล้าบอกมานะครับพูดให้ผมคิดหรือว่าวิเคราะห์หนึ่งอาจจะเจอแล้วนะครับแต่ไม่ออกมาพบหรือไม่ยอมรับหรือเป็นไปได้หมดอ่ะนะฮะผมขอใ
ผมขอให้ไปเจอหน้างานดีกว่าไปเจอตรงนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งในสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าความตั้งใจของลูกนะฮะที่จะมากราบแม่นะผมเชื่อว่าขอให้เราได้ทำแล้วเราจะมาถึงแล้วเราไม่ได้ไหว้ไม่ได้พบแม่เขาไม่เจอหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้เขาถือว่าเราได้ช่วยเหลือเขาในระดับหนึ่งละให้เขาได้มาทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่เมื่อพามาถึงแล้วนะครับแม่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรือรักไม่รักอันนี้ค่อยไปว่ากันในเหตุการณ์ข้างหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับเต้บอก 80% น่าจะเจอค่ะใช่น้องเต้เมื่อกี้ที่โทรศัพท์เข้ามาบอกทางพวกเราก็บอกว่า 80% น่าจะเจอ นะฮะขอให้เจอแม่น้องนะคะขอบคุณมากครับถึงไหนแล้วนี่โอ้บางไทรเข้ายุทธยาแล้วอีก26กิโลก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับครับเข้าใจเลยนะครับว่าพอเวลาที่แบบตัวผมเองเนี่ยก็มีแม่นะแต่ไม่ได้อยู่กับแม่หรอกย่าเลี้ยงมาแบบน้องนกเลยนะฮะเต้ยเก่งครับตามดูตลอดเจอ 100% นั่นแหละผมก็ว่าอย่างนั้นแหละส่วนมากน้องจะเจอนะฮะน้องมีเวทหมดหรือเปล่าก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวยังไงผมพักเครื่องพักแบตก่อนนะฮะเดี๋ยวไปถึงแล้วจะขึ้นไลฟ์ต่อได้ว่าเป็นยังไงนะครับว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะยังไงกันต่อนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามในไลน์หน้านะครับอีกประมาณเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะไม่เกิน2ชั่วโมงนี้เราถึงจุดนัดพบแน่นอนนะฮะจุดนัดพบเมื่อกี้คุยกันก็ยังไม่ได้บอกว่าจุดนัดพบเดี๋ยวลองโทรไปถามอีกทีนึงระหว่างรอที่เขาบอกว่าขอเวลา2ชั่วโมงเขาจะโทรมาบอกจุดนัดพบนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกันอีกรอบนึงก็แล้วกันนะฮะครับฝากติดตามนะครับอีเตอร์อีจันด้วยฝากติดตามน้องเต้ยด้วยนะครับแล้วอีเพจเองนะอีจันลั่นทุ่งนะติดตามด้วยนะ เป็นไงบ้างเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะนี่พวงมาลัยพวงแรกของน้องนก105แฉกอีกอันนึงนะครับโอ้ใกล้เสร็จแล้วว่านะฮะพวงมาลัยที่น้องนก100ให้กับคุณแม่ครั้งแรกในชีวิต100ด้วยมือของเธอเองไม่เคยขับรถผิดป้ายกรุงเทพมาตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะเห็นป้ายกรุงเทพมาตื่นเต้นน้องฟางบอกว่าขับรถมาแล้วเห็นป้ายกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่าเบียบหัวใจแล้วตื่นเต้นมากๆมาตื่นเต้นว่าไปแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะก็ไปลุ้นกันนะร้อยกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะในรถซูซูกิเลยคุณบุษราบอกว่าหนูไม่ได้เจอพ่อมา20ปีแล้วขอสักครั้งอ๋อครับร้องเรียนไปที่น้องเต้ยอีจันเลยร้องเรียนไปที่อีเต้ยอีจันเลยครับใครอยากตามหาคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักเราถึงบางปะหันนะฮะเข้าเขตอำเภอบางปะหันนี่เราเข้าอยุธยาแล้วตัวเนี่ยสวัสดีจ้าแอดครับผมชื่อแอดติกฮะขอให้
จอแม่ดั่งใจหวังนะคะขอบคุณมากนะครับคุณใบเตยนะครับส่งข้อความเข้ามาให้กำลังใจกันและกันนะครับวันนี้ใครพาแม่ไปเที่ยวไหนบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยหรือไม่ได้พาท่านไปไหนเลยหรือยังไงหรือพาไปเล่าให้ฟังร้อยพวงมาลัยเก่งมากเนาะนะครับนี่เขาร้อยนะฮะเหมือนซื้อมานะไม่ได้ซื้อนะครับสาบานได้ร้อยกันในรถนี่แหละนะครับดอกมะลินี่ก็เก็บมาจากสวนที่บ้านนะฮะนี่เก็บมาถ้าเจอแม่เนี่ยโหลูกเขยร้อยพวงมาลัยสวยขนาดนี้แม่ยิ้มตายเลยลูกเขยร้อยพวงมาลัยสวยมากนกก็ร้อยสวยนะฮะแต่ก็อาจจะถ้าให้นกได้แบบมีพื้นที่นั่งในไม่ใช่รถอ่ะไม่ใช่นั่งในรถอ่ะก็น่าจะร้อยสวยกว่านี้แต่อันนี้ก็สวยนะนะครับครั้งแรกยังทำได้ขนาดนี้เลยนะครับก็เพราะว่ามาจากความตั้งใจที่จะเอามาลัยพวงนี้ไปมอบให้กับมือแม่ให้ถึงมือคุณแม่ไปกราบเท้าคุณแม่ด้วยพวงมาลัยพวงนี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นผมก็ต้องตั้งใจแหละนะเป็นผมเองผมก็ต้องตั้งใจจนแบบทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะน้องผู้ชายร้อยพวงมาลัยเก่งจังครับน้องแบงค์นี่ครับร้อยไหมพวงมาลัยพี่ขอดูหน่อยอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือแบบมึงเห็นสวยอะสวยไหมสวยจังนี่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปเราเฝ้าโอไหลกล่อมลูกน้อยนอนเปนี่เป็นไงร้องไม่จบด้วยดูพวงมาลัยดีกว่าฮะสวยไหมสวยไหมนี่ฝีมือลูกเขยแม่นะฮะให้ดูอันนี้ผู้ชายร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นฝักข้าวโพดเขาเรียกว่าฝักข้าวโพดนะฮะ9 แฉกว่างั้นนะฮะมีช่อมีชายนะครับมะลิทั้งพวงนะฮะมีก็เป็นช่อแค่ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกรักข้างล่างนะครับพวงนี้เป็นมะลิทั้งพวงหอมมากนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะช้ำก่อนที่จะถึงมือแม่เนาะนะครับอยากให้แม่เห็นพวงมาลัยสวยแล้วก็อันนั้นของน้องนกใช่ไหมฮะนี่น้องนกเดี๋ยวแบงค์ต่อเขาเรียกต่อช่อให้ด้านล่างนะครับขึ้นวงเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องนกเขาร้อยขึ้นพวงเรียบร้อยแล้วพอดีน้องตื่นนะครับน้องตื่นขึ้นมากินนมก็เลยให้แบงค์ช่วยร้อยชายต่ออีกนิดหน่อยก็จะเสร็จละนะครับแล้วรอดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างน่าจะได้อยู่เนาะผมว่านี่จะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมไลฟ์อีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับมารินะฮะมาริพวงแรกที่น้องจะเอาไปให้กับคุณแม่ใกล้ถึงแล้วนะครับเข้าห้องน้ำไหมแวะห้องน้ำไหมบอกพี่ได้นะเข้าห้องน้ำสักหน่อยนึงไหมขอให้น้องเจอแม่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณแทนน้องนกด้วยนะครับสวยเหมือนซื้อมาเลยค่ะครับน้องร้อยเองครับน้องร้อยเองนะฮะเสร็จแล้วนะโอ้เสร็จแล้วบ่นี่ใส่ชายเข้าไปนะฮะอ
แล้วจะเสร็จแล้วโอ้โหอันนี้9แฉกเท่ากันไหมเหมือนกันนะนี่ครับสวยไหมฮะลูกเพจสวยไหมโอ้ไหนขอดูของน้องนกหน่อยใกล้ๆหน่อยมาๆๆๆอันนี้ของน้องนกนะที่ร้อยให้กับคุณแม่นี่เป็นไงหอมมากนะคะหอมดอกมะลิหอมมากๆนี่มีคนบอกว่างามอีหลีจ้างามบอนี่คือมาลัยพวงแรกนะครับที่น้องตั้งใจเนาะนะครับมารอดูกันว่ามาลัย2พวงเนี่ยจะเป็นจะล็อกเกอร์มั้ยนะฮะแต่สวยแหละนะครับมาลัยพวงนี้จะล็อกเกอร์มั้ยนะครับเราเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเต็มรูปแบบแล้วฮะสวยสวยพี่โอ้สวยสวยพี่ร้อยไม่เป็นเลยครับลองดูสิครับลองดูเนี่ยอายเลยสวยมากไปไงนี่สวยไหมนี่สวยไหมนี่สวยไหมใน20นะแยกไหนวะแยกหนึ่งแถวนครสวรรค์อันนี้20บาทครับซื้อมาฮะโอ้โหก็20บาทเนาะมีมะลิอยู่ย้อมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอามะลิคืนเจ้าของเขาก่อนนะฮะเดี๋ยวจะช้ำจับเล่นมากเดี๋ยวจะช้ำเดี๋ยวถึงมือคุณแม่เนาะแม่แหววเจอไม่เจอก็รู้กันวันนี้แหละเป็นไงเข้าใกล้กรุงเทพแล้วตื่นเต้นไปใหญ่เลยค่ะตื่นเต้นไปใหญ่เลย เคยเข้ามากรุงเทพไหมเคยมานานหรือยังปีที่แล้วการมากรุงเทพครั้งนี้กับครั้งที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างมันไม่เหมือนกันเลยครั้งที่แล้วหนูมาเที่ยวไงครั้งนี้ตื่นเต้นครั้งที่แล้วมาเที่ยวครั้งนี้มันไม่เหมือนกันครั้งนี้มันมีความสำคัญกับเธอมากนะครับเพราะว่าจะไปหาแม่นะฮะครั้งนี้จะไปหาแม่ครั้งที่แล้วมาเที่ยวซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแยกหน้าค่ายนี่นี่นี่น้องโทรมาแล้วสู่โอเคเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับครับสู้ๆนะครับบอกคุณแม่เพิ่งเสียไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับก็ปีนี้ก็เรารักทุกปีแหละนะฮะแม่อ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับอีกอึดใจเดียวเจอ